ดีค่ะขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ Mill Space Technology Day 2022หรือว่า Tech Day 2022ของเราขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากนะคะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่กับเราที่ Factory 1แห่งนี้รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่รับชมจากทางบ้านนะคะผ่านทางไลฟ์บอดแคสต์ของเราทั้งในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ Mill Space Corp ของเราค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากที่ดิฉันได้ทำหน้าที่พิธีกรนะคะดิฉันอิงกี้นิชาชัชเชเดชค่ะสำหรับงานในวันนี้ต้องบอกว่าเรากลับมาจัด Tech Day ของเราเป็นปีที่2แล้วนะคะหลังจากปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีการอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆที่เราได้พัฒนากันแล้วก็เห็นหลายคนคอมเมนต์นะคะในไลฟ์ของเรารวมถึงมีเสียงเรียกร้องเข้ามาว่าอยากให้เรามีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆของเรานะคะปีนี้เราก็กลับมาเป็นปีที่2แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ที่ Factory 1นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะเป็นที่ที่เราพัฒนาและผลิตดาวเทียมรวมถึงการพัฒนา Advanced Technology ต่างๆนั่นเองนะคะก็วันนี้งานของเราจะดำเนินการเป็น2ภาษานะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะ So good evening everyone and welcome you all to Mill Space Technology Day 2022 or you can call itMill Space Tech Day 2022. It's so honor to have you all with us today, and it's my honor for me, Inki Nitasha Chede, to be the host for today's event. And you, we are here hosting from the factory one that we used to develop and produce satellites and other advanced technology. So first of all, thank you so much for attending. วันนี้ต้องบอกว่าทุกท่านนะคะแต่งตัวมาตรงธีมกันมากเลยนะคะเราเป็นธีมของเราก็คือ connecting you to space นั่นเองทุกท่านใส่สีดำสี space gray รวมถึงสีวิบวับมานะคะก็ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านเนี่ยนะคะมาให้เกียรติมาในงานของเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นอยากจะพูดถึงเซสชันต่างๆที่เราจะมีในวันนี้ก่อนนะคะเราจะแบ่งเป็น3เซสชันหลักๆนะคะเซสชันแรกของเราเราจะมาอัปเดตแล้วก็ announce project นะคะที่เราได้ทำไปแล้วในปี2022แล้วก็แผนการเดินหน้าของเราในปี2023และหลังจากนั้นให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าเรามีเป้าหมายที่เราตั้งใจจะพัฒนา advanced technology ไปยังไงบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและอย่างที่บอกไปว่าเราจัดงานนี้ในธีมของ connecting you to space นั่นเองค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากสปีกเกอร์นะคะจากทาง Amazon Web Services หรือว่า AWS นะคะขึ้นมาบรรยายด้วยในหัวข้อ Ground Stations Outposts and AWS Region นะคะโดยคุณลอเรนซ์และคุณอดิล่านั่นเองค่ะAlright, so we have three sessions today. For the first session, we'll be updating and announcing projects that we have worked on in 2022 and also plans to move forward in 2023. Our goal is to develop and create advanced technology for wider benefits of people in Southeast Asian region. And that's the reason for the concept of the events of this year.And also, we are very honored to welcome the speakers today from AWS or Amazon Web Services to give a speech on ground stations, outposts, and the AWS region by Kun Lauren and Kun Adila.ส่วนในเซสชันที่2นะคะถัดไปเราก็จะเป็นช่วงของ Q&A นะคะทุกท่านที่อยู่ในงานหรือว่าทุกท่านเนี่ยที่รับชมผ่านทางออนไลน์ของเราอยู่นะคะก็สามารถส่งคำถามมาให้เราได้นะคะตอนนี้ที่หน้าจอของทุกท่านนะคะน่าจะกำลังขึ้น QR code ตอนนี้ทุกท่านแคปหน้าจอ QR code ไว้ได้เลยนะคะสามารถใช้ QR code นี้ในการส่งคำถามมาให้เราได้ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ CEO และทีมงานของเราก็จะมาตอบคำถามทุกคำถามด้วยตัวเองนะคะส่วนทุกท่านที่อยู่ที่นี่กับเรานะคะสามารถยกมือถามคำถามได้เช่นกันค่ะแล้วก็ในไลฟ์วันนี้นะคะก็จะมีการรีอัปโหลดใน Facebook ของเราแล้วก็ใน YouTube ของเราเช่นกันใน Mill Space Corp นะคะ And for the second session we move on to Q&A for everyone and if you join us and if you have any questions or inquiries you can send the question and inquiries through our QR code
and that appears on the screen right now, and we will be very welcome for all of the questions that you send us today, and our CEO and the team will answer all of that.แล้วก็ในเซสชันสุดท้ายนะคะเราจะมาเน็ตเวิร์กิ่งกันนะคะพาร์ทนี้เนี่ยทุกท่านที่อยู่ในงานสามารถเดินชมบูธต่างๆได้นะคะเราก็จะแบ่งเป็นในพาร์ทของ Satellite แล้วก็ Power นะคะก็จะมีเอนจิเนียร์ของเราเนี่ยประจำทุกๆสเตชันเพื่อให้เขาเรียกว่าให้ข้อมูลรวมถึงตอบคำถามที่ทุกท่านสงสัยเกี่ยวกับ Advanced Technology ของเราเลยค่ะAlright, so for the last session or session number 3, we will start a networking session right here. And if you have any question, you can visit each of our station and have the information about the satellite and also the power.ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอเจนดาสั้นๆของวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยอยากรู้แล้วว่าในปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปแล้วก็ในปีหน้าเราจะเดินต่อไปยังไงนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านเข้ามาสู่ช่วงแรกกันเลยนะคะว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรกันบ้างนะคะในช่วงนี้ขอเรียนเชิญคุณเจมส์วรายุทธเย็นบำรุง CEO และ CTO Mew Space ขึ้นมาบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจมส์ด้วยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่งาน Tech Day ปี2022ในปีนี้นะครับก็เห็นทุกท่านเนี่ยจริงๆก็มีครึ่งหนึ่งที่มาจากปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่งนะครับก็ดีใจนะครับที่ทุกคนมาวันนี้ก็พอดีมีรถติดนิดนึงนะครับเลยเริ่มเซสชั่นเนี่ยช้าหน่อยนะครับก็อันนี้ก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมข้อมูลนะครับก็คือว่าที่เราลงมือทำเนี่ยไปเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับในการ go through session ในวันนี้นะครับก็อันแรกก่อนเลยเนี่ยคือเรื่องของตัวโทษทีนะครับพอดีกดแล้วมันเดี๋ยวให้โทษทีครับเดี๋ยวให้เขากดข้างล่างเลยได้ไหมครับตรงนี้ครับเดี๋ยวครับก็ขอโทษทีครับมีฮิกัปนิดหน่อยก็อันแรกเลยเนี่ยคือ Why Tech Day นะครับเรามี Tech Day ไว้ทำไมนะครับก็อันนี้ต้องบอกว่า Mew Space เนี่ยชื่อเต็มเราเนี่ยคือ Mew Space and Advanced Technology นะครับจริงๆก็เข้าใจง่ายๆเนี่ยคือเราทำเทคโนโลยีเนี่ยด้วยตัวเราเองนะครับอันที่สองเนี่ยคือเราก็เป็นต้องบอกเป็นงานที่เราจัดประจำปีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับจริงๆก็ถ้าเราเห็นว่าเราทำเทคโนโลยีด้วยตัวเราเองเนี่ยผลิตด้วยตัวเราเองเนี่ยจริงๆก็มีเรียกว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยอยู่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพาร์ทเนอร์ของเราคัสเตอร์ของเรานะครับแชร์โฮลเดอร์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้มาพบปะกันนะครับแล้วก็ได้มาอัปเดตถึงตัว latest development ของเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวในเรื่องของทางด้านวันนี้นะครับก็มิวสเปซก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยเราตั้ง Mew Space มาทำไมนะครับก็เดี๋ยวผมให้ขยับอีกชาร์ตเลยครับอันนี้เนี่ยเป็นต้องบอกเป็นภาพเอามาจากทาง Project Artemis นะครับล่าสุดนะครับก็ Mew Space จริงๆเราเริ่มต้นเนี่ยมาปี2017นะครับคือวิชั่นของเราเนี่ยคือการเรียกได้ว่ามองเห็นถึงทรัพยากรบนโลกเนี่ยจริงๆแล้วหมดลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็มองว่าประชากรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าโอเวอร์ไทม์เนี่ยถ้าตัวทรัพยากรเนี่ยมันไม่ซัสเตนเนี่ยประชากรก็จะดรอปลงนะครับก็คือมีความจําเป็นว่าสักวันนึงอ่ะมนุษย์เนี่ยต้องไปหาทรัพยากรใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่เราต้อง
ไปนอกโลกนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตที่ดวงจันทร์ก่อนนะครับก็เป็นโลเคชันแรกนะครับจริงๆตอนนี้ Project Artemis เนี่ยได้เริ่มต้นอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับรีบูทของตัว Project Apollo นะครับที่เคยได้จบไปนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ไปแค่สำรวจเท่านั้นก็คือไปสร้างอินฟราสตรักเจอร์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นการวางรากฐานเป็นเทรนนิ่งกราวด์เนี่ยให้มนุษย์เนี่ยไปดวงดาวดวงอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยมีความ New Space เองเนี่ยเราตอนเราตั้งตอนปี2017เนี่ยผมประกาศในเรื่องของแผน10ปีนะครับแผน10ปีแรกอันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงตอนนี้เนี่ยปีที่เข้าปีที่6นะครับก็เราก็ยังดำเนินการตรงนั้นอยู่คราวนี้เนี่ยเราก็มาทำในเรื่องของโฟกัสเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับก็คืออุตสาหกรรมทางด้านสร้างตัวดาวเทียมนะครับหรือมีการอนาวส์เรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับของที่ทางบริษัท Mew Space เนี่ยพัฒนาเองนะครับก็ตัวเลขด้านซ้ายเนี่ยต้องบอกว่าผมเขียนว่า 8B นะครับก็คือ 8B แต่นี้หมายถึงว่า 18,000 ล้านคนนะครับอันนี้เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยเพิ่งแตะตัวเลขนี้นะครับอันนี้คือจำนวนประชากรบนโลกณวันนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่าถ้าเรื่องเราพูดถึงเรื่องการหาทรัพยากรใหม่ๆเนี่ยอันนี้เลยมีความจำเป็นนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็อยากสร้าง awareness ด้วยว่าคืออยากให้เราเนี่ยรักโลกของเรานะครับก็เห็นว่ามีinnovation ต่างๆเนี่ยเพื่อเทคโนโลยีเนี่ยที่พัฒนามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยนอกเหนือจะทำเป็นธุรกิจแล้วอีกอันนึงเนี่ยคือทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรเนี่ยได้อย่างคุ้มค่านะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลนะครับในเรื่องของมิชชั่นของทาง Mew Space ว่าทำไมเรานอกเหนือจากมันไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะเป็นเรื่องมนุษยชาติด้วยนะครับอันนี้ก็มีทีมงานหลายๆคนที่เข้ามาจอย Mew Space แล้วทำงานอย่างขันแข็งนะครับด้วยคือ driven โดยเหตุผลนี้เพราะว่าnext generation ของเราเนี่ยจะได้เรียกได้ว่าสามารถเติบโตไปได้ในอนาคตครับถ้าต่อไปเลยครับเดี๋ยวต้องบอกว่าทีมงานเราเนี่ยเน้นในเรื่องการทำจริงนะครับก็ปี2022เนี่ยเราต้องบอกว่าเราได้วางรากฐานนะครับโดยเฉพาะเรื่องการผลิตนะครับเรื่อง production อีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราเรียกได้ว่าทำเรื่องของตัวดันขีดความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับเรื่อง advanced technology นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็อีกอันนึงเนี่ยเรามีการวางเพื่อจะไปทำโปรเจกต์ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเซสชั่นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องอัปเดตของ satellite production นะครับแต่วันนี้จะพูดคำว่าใช้คำว่า satellite as a robotนะครับคือการผลิตดาวเทียมเสมือนหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยก็จะโฟลว์ไปตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวสำหรับสิ่งที่เราได้ลงมือทำไปเนี่ยในปี2022เนี่ยเดี๋ยวผมให้ทาง Satellite Lead นะครับที่จริงๆแล้วทำงานกับผมมานานนะครับก็เดี๋ยวขึ้นมาจอยผมบนสเตจครับเดี๋ยวให้ทุกคนให้ทางภูริศนะครับขึ้นมาจอยผมในการพูดถึง Satellite Production ในวันนี้ครับสวัสดีครับภูริศ ภุกขยาภรณ์ครับก็เป็น Satellite Lead แล้วก็ Work ที่ Mew Space เรื่องของ Satellite Production เป็นหลักครับผมก็ในวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องของProgress ในปีนี้ปี2022ตั้งแต่ปีที่แล้วเราทำอะไรมาบ้างตอนนี้ถ้าสังเกตก็จะมีคอมโพเนนต์บางตัวที่เราโชว์เคสแล้วด้วยแล้วก็แผนของปี2023ต่อไปครับว่าตอนนี้ที่เราทาร์เก็ต Satellite ก็จะเป็นหลัก200กิโลกรัมผมแล้วเราก็ทาร์เก็ตว่าในอนาคตดาวจำนวนดาวเทียมที่จะต้อง require part พวกนี้ในการ produce เพิ่มขึ้นจะเป็นดาวเทียมไซส์ไหนครับผมแล้วเราจะใช้งานดาวเทียมในแอปพลิเคชันอะไรต่อไปครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวภูริศพูดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องของตัว history ก่อนแล้วกันนะครับว่าเราผลิตดาวเทียมทั้งหมดด้วยตัวเราเองเนี่ยเพราะอะไรนะครับคราวนี้เนี่ยพอดีเรามองถึงในวิธีการผลิตดาวเทียมแบบเดิมๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ outsource คือเป็นการ supply chain เนี่ยคือยาวมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคือเราเห็นถึงไม่ได้โฟกัสในเรื่องระบบพลังงานขั้นสูง
นะครับก็เรามองว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆในอนาคตเนี่ยตอนนี้เราเริ่มคิดในเรื่องการทำดาวเทียมเองเนี่ยตอนปี2019นะครับอันแรกเลยเนี่ยเราเน้นเรื่องของตัว high power system คือเรามองหาตัวทำยังไงเพื่อให้ดาวเทียมเนี่ยตัวจำนวนพลังงานใช้เป็นหน่วยวัตต์นะครับต่อกิโลเนี่ยได้สูงสุดในอุตสาหกรรมใน5ปีถัดไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มแนวคิดตรงนั้นนะครับก็วันแรกเนี่ยก็จริงๆก็มีแค่3คนนะครับมีผมมีภูริศแล้วก็มีทางpower engineer นะครับที่เรียกว่าเริ่มจาก drawing board เลยนะครับตั้งแต่ปี2019นะครับก็พยายามขย่งตัว fundamental เนี่ยให้ได้ตัวหาเทคโนโลยีอันไหนที่ต้องทำเพื่อให้ได้จำนวนพลังงานต่อกิโลเนี่ยสูงที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถมี advantage ในเรื่องของตัว volume ตัว weight ที่จะส่งขึ้นไปในอนาคตนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นที่มานะครับอันนี้ fast forward มาปี2022นะครับเดี๋ยวให้ทางภูริศเล่าถึงตัวสไลด์โปรแกรมว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำถึงขั้นไหนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าภูริศจะคุยถึงเรื่องปี2023ด้วยนะครับว่า2023เนี่ยเราจะทำอะไรเพิ่มอีกครับครับก็จากที่ทุกท่านเนี่ยได้เดินเข้างานมาก็จะเห็นตรงกลางตัวแรกเลยเป็นสไลด์มิว B200 ครับ B ย่อมาจากบัสซัตเทอร์ไลท์เนี่ยปกติก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆคือบัสซิสเต็มคือเป็นส่วนที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์พื้นฐานแล้วก็ส่วนของคอมเพลโลดเป็นส่วนที่2คือส่วนที่เราอยากจะส่งไปที่อวกาศซึ่งบัสซิสเต็ม200กิโลกรัมที่เราดีไซน์ขึ้นมาก็คือเน้นทาร์เก็ตอยู่ที่คอมมิวนิเคชันซัตเทอร์ไลท์ในการทำดาวเทียมสื่อสารครับผมซึ่งดาวเทียมสื่อสารในโลกปัจจุบันก็จะมีหลายเจ้าที่นำส่งขึ้นแล้วเราก็ทาร์เก็ตว่ามาร์เก็ตเนี่ยจะเป็นมาร์เก็ตที่เติบโตขึ้นไปในอนาคตแล้วก็จะต้องมีการรีเคอร์ตัวดาวเทียมตลอดเพราะว่าดาวเทียมก็จะมีอายุการใช้งานที่จำกัดครับซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นตั้งแต่ปี2020เราก็เจอว่าไซส์แรกที่เราควรจะไปก็คือเป็นไซส์200กิโลกรัมครับคือ200กิโลกรัมจะแบ่งเป็นตัวคอมโพเนนต์คือตัวอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัมแล้วส่วนของเพย์โหลดประมาณ100กิโลกรัมครับซึ่งปัจจุบันนะคาปาซิตี้ในดาวเทียมหลายๆเจ้าในทั่วโลกเนี่ยก็จะมีคาปาซิตี้ของ data rate อยู่ที่ประมาณ10 gigabit per secซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเบนช์มาร์กของณวันนี้ว่าดาวเทียมดวงนึงอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยจะมี data rate อยู่ที่ประมาณ10 gigabit per second ของตัว payload ครับแล้วก็เราก็เล็งเห็นว่าตัวดาวเทียมมันสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเพราะว่าตัวดาวเทียมมีคอมโพเนนต์จำนวนหลักร้อยต่อดวงซึ่งเรามองหาตลาดในประเทศไทยว่ามีใครผลิตคอมโพเนนต์เหล่านี้ไหมถ้าเราอยากจะทำดาวเทียมดวงใหญ่ขึ้นมาเราสามารถไปซื้อดาวเทียมชิ้นส่วนดาวเทียมเนี่ยจากที่ไหนได้บ้างทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศข้างเคียงเราก็ค้นพบว่าตัวคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดที่ขายในประเทศไทยเอ่ยหรือว่าที่ขายในอาเซียนซึ่งมองดูตาม potential market ของเราแล้วเรามีศักยภาพของ engineer เรามีศักยภาพในการผลิตจากอุตสาหกรรมเดิมอยู่แล้วเรามีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม electronic อุตสาหกรรม automotive ซึ่งก็เลยเป็นสาเหตุที่เรา engage เข้าการผลิตการพัฒนาชิ้นส่วนดาวเทียมต่อไปผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้สำหรับทีมแล้วก็สำหรับ New Space คือเรามีโปรดักต์2ชิ้นที่รีลีสเป็น Commercial Off The Shelf ครับผมคือชิ้นแรกเนี่ยคือเป็นตัว S-band Patch Antenna ครับก็อันนี้เป็นโปรดักต์ทาง Radio Frequency ที่ใช้ในการส่งสัญญาณTelemetry Telecommand คือสัญญาณสุขภาพของตัวดาวเทียมเองนอกจากเพย์โหลดที่ส่ง10 gigabit per second แล้วเนี่ยก็จะต้องส่งว่าดาวเทียมมันมีสุขภาพของตัวเองเป็นยังไงบ้างมีอุณหภูมิเป็นยังไงตัวโซลาร์เซลล์หรือว่าตัวแบตเตอรี่เขาสามารถจะโอเปเรตได้ตามปกติหรือเปล่าครับซึ่งเราก็จะใช้ S band คืออยู่ในย่านประมาณ 2.4 GHz ในการส่งสัญญาณส่งข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์ตลาดเบื้องต้นเนี่ยเราจะค้นพบว่าทั่วไปคอมโพเนนต์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่ระดับ1แต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ว่าข้อมูลในอนาคตที่เราอยากจะส่งมันสามารถจะส่งได้มากกว่านี้เราก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาเกณฑ์คือความแรงของตัวสายอากาศนี้ขึ้นมาขอเสริมพูดนิดนึงว่าทำไมมาโชว์หน้าเกณฑ์เลยจริงว่าเราเนี่ยมีอัปเดตไปปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้จริงเราก็ทำเรื่องของ supply chain ในเรื่องของตัวดาวเทียมที่เราผลิตนะครับแล้วก็เราพูดถึง power system เนี่ยมาเยอะนะครับแต่ตอนนี้ power system development เนี่ยเราค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับคือดาวเทียมเนี่ยคลาสตัวที่เรา develop ที่เราตั้งโชว์อยู่นะครับอันนี้เป็น mass simulator นะครับตัวที่ผลิตเนี่ยไม่ได้ไ
เอามาวางนะครับเพราะต้องอยู่ในทางคลีนรูมก็ตัว200กิโลเนี่ยแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับคือพาร์ทตัวบัสเนี่ยเป็นพาร์ทที่ใส่เรื่องระบบพลังงานนะครับอีกพาร์ทนึงเป็นตัวเพโลดเนี่ยเลือกได้ว่าจะใส่อันไหนนะครับอันนี้ก็เป็น1ในเพโลดก็คือว่าถ้าเป็นคอมมูนิเคชันเนี่ยก็จะเป็นทั้งแอนเทนานะครับอย่างถ้าอันนี้คือS band แอนเทนานะครับแต่จริงเรามีการพัฒนาตัว phase array ด้วยนะครับตรงนี้คือเพื่อที่จะ serve ลูกค้าของเราที่ต้องเรียกว่าทำดาวเทียมจากดาวเทียมวงจรต่ำนะครับตรงนี้ก็มี payload ที่เราเลือกใส่นะครับคราวนี้เนี่ยเราเน้นตัวเรื่องของตัว power system เนี่ยตัววัตต์ต่อกิโลจนเราค่อนข้างจะมาอยู่ในเป็น leader ใน peers นะตอนนี้แล้วนะครับเราก็จริงๆมีปีนี้มีการทำงานนะครับทีม RFengineering เราเนี่ยค่อนข้างจะ work เรื่องของตัว antenna design new antenna ตรงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนจากตัวระบบตัว watts เมื่อกี้ครับมาเป็น signal มาเป็นสัญญาณมือถือที่เราใช้กันว่าต้องการ speed 10 megabit per second 100 megabit per second ต้องการ1 gigabit per second นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ MuSpace เนี่ยคือให้ความสนใจนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกจุดอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวให้ภูริศคุยเรื่อง antenna แล้วก็เดี๋ยวเรื่องคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับแล้วผู้ลิตต่อได้เลยครับก็อาจจะมี2โมเดลคือสแตนดาร์ดกับไฮเกนครับผมก็จะมีโชว์อยู่ทางด้านซ้ายมือของทุกท่านด้วยแล้วก็จะมีเซตอัพที่จำลองว่าถ้าตัวแสงอากาศเนี่ยส่งไปหาภาคพื้นมันจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงถ้าทุกท่านลองไปหมุนดูก็จะสังเกตได้ว่าแอนเทนนาจะสามารถสื่อสารกับฝั่งกาวเนี่ยได้ไม่ว่าดาวเทียมจะหันไปทิศทางที่มันออกจากไลน์ออฟไซต์ก็แล้วแต่ครับซึ่งแอนเทนนาตัวนี้จะ available ในเป็น commercially แล้วตรงแอนเทนนาเนี่ยเราทำเป็น2ไซส์นะครับคืออันนี้เห็นว่า110ถึง140กรัมตรงนี้จริงๆแล้วเป็นไลท์เวทนะครับแต่ว่าเราเนี่ยโฟกัสในตรงไฮเกนนะครับถ้าในตลาดเนี่ยเราก็เกนเราจะสูงกว่านะครับจริงๆเรา develop ตัวนี้เพื่อไปทำเป็นเฟสอะเรย์ขึ้นต่อยอดไปในอนาคตอันนี้เราเลยโฟกัสว่าตัวต้องดันเกนขึ้นไปนะครับอีกอันนึงเนี่ยprice ก็ต้อง competitive ด้วยนะครับตรงนี้เราจริงๆแล้วมีทางฝั่งตัวทางลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเรียกได้ว่า position ตัวเองเราไว้นะครับแล้วก็ถ้าเขาเข้ามาในเรื่อง S band แล้วเนี่ยเราก็หวังว่าเขาต้องไปที่แบรนด์อื่นๆนะครับจริงๆมันมีย่านความถี่ต่างๆนะครับที่เราจะทำนะครับคือมันใช้เรียกว่าเทคนิค tooling อันเดียวกันนะครับก็อันนี้เสริมทางภูริศนะครับก็จะมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เราประยุกต์ใช้กับ S band patch antenna ที่เดี๋ยวในหน้าถัดไปเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมครับว่าขยับจาก 2.4 GHz ขึ้นไปมันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่มาเกี่ยวข้องได้บ้างคอมโพเนนต์ตัวต่อไปก็คือเป็นตัว reaction view ครับคือคอมโพเนนต์ที่ไว้ควบคุมทิศทางของตัวดาวเทียมซึ่งหลักๆที่เราดีไซน์มาก็สำหรับดาวเทียมหลัก10ถึงหลัก100กิโลกรัมซึ่ง reaction view เนี่ยก็อันนี้เป็นภาพจำลองคร่าวๆเราอยู่ตรงนี้เป็น factory 1ผมทีนี้ถ้าผมวาดรัศมีตัวไดมิเตอร์อยู่ที่ประมาณ300เมตรอันนี้คือความแม่นยำของดาวเทียมที่อยู่ประมาณ500กิโลเมตรเหนือพื้นดินเนี่ยเขาสามารถจะพอยให้อยู่ในรัศมีนี้ได้ครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบตัวรัศมีของ reaction view ที่เพอร์ฟอร์มออกมากับเกณฑ์ของแอนเทนนาเนี่ยก็จะทำให้เห็นได้ว่าแอนเทนนาเนี่ยสามารถจะสื่อสารได้ไม่ว่าตัวดาวเทียมจะหันถูกทิศทางตามที่อยู่ในวงกลมหรือเปล่าตัวเรื่อง reaction view ในความสำคัญนะครับเพราะมีผลกับเรื่อง position ในการ pointing ของตัวดาวเทียมและรักษาบาลานซ์นะครับจริงๆวันนี้เราก็เอามาโชว์ด้วยอันที่เราผลิตให้กับทางฝั่งลูกค้านะครับก็ตรงที่โฟกัสเนี่ยตัว reaction view เนี่ยตัวนี้เราเน้นไปที่ตัว peak torque ก็คือตัวคือดัน peak torque เนี่ยให้ไปมากที่สุดนะครับเพราะว่าคือพอเหมือนกับดาวเทียมหันเนี่ยเราต้องสั่งให้มันหยุดเลยนะครับก็ทอร์กเนี่ยก็จะพอไวตรงนั้นอีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของโมเมนตัมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมาวัดพีคทอร์กแล้วก็โมเมนตัมกับเวทที่สามารถดิลิเวอร์ตัวขีดความสามารถตรงนี้ไว้ตรงนี้จริงเราก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับแล้วก็โพซิชันตัวเองไว้ประมาณ 23% เนี่ยสูงกว่าที่ตลาดทําไว้อยู่ในอดีตนะครับตรงนี้ก็ทําให้เราจริงๆสามารถฟิตตัวคอมโพเนนต์พวกนี้เข้าไปข้างในนะครับต้องบอกว่า reaction view ตัวนี้ยังใช้เป็นมอเตอร์คอมเมอร์เชียลเดอะเชลฟ์นะครับแต่ถ้าไปอีกสเตชันนึงเนี่ยจะมีมอเตอร์ด้วย development อยู่คือจริงๆเรา develop มอเตอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพราะเหตุผลเดียวเนี่ยคือว่าเราดู commercial of the shelf เนี่ยมันยัง push ตัว talk เนี่ยยังไปได้อีกนะครับตรงนี้เราก็เลยลงถึงขั้นที่ทำมอเตอร์ได้ตัวเองนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ commercialize นะครับก็แต่ว่ามีเขาเรียกความคืบหน้าในปีนี้ไปเยอะมากถ้า
ท่านใดสนใจเรื่องมอเตอร์ development ของเราตอนนี้เราทำมอเตอร์ตัวเล็กก่อนนะครับแต่ว่าเรามีแผนที่จะขยิ่งมอเตอร์ไปอีก generation ถัดไปเช่นเดียวกันครับผมครับซึ่งคอมโพเนนต์ต่างๆที่เราทำเนี่ยในการพัฒนาระหว่างปีมันมีกี่ถ้าจริงๆถ้าสังเกตวัสดุดูก็จะดูเป็นวัสดุที่มีราคาค่อนข้างแพงซึ่งเราก็ใช้เทคนิคในการทำ 3D printing เพื่อassist engineer assist technician ในการทำการทดสอบว่าดีไซน์ที่เราทำมาระหว่างปีเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าอย่างจริงหลายคอมโพเนนต์ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือจะมีพาร์ทที่ 3D print สอดแทรกเข้าไปอยู่ข้างในด้วยซึ่งตอนเนี้ยที่เราพิ้นมาก็จะประมาณ700พาร์ทครับในปี2022นี้แล้วก็ถ้านับเวลารวมที่เครื่องรันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีก็จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 นาทีครับซึ่งอันนี้เป็นเวลาเป็นสิ่งที่เราสามารถเซฟได้จากการที่แทนที่เราจะส่งพาร์ทพวกเนี้ยไปหาโรงกลึงไปพันทำเป็นพาร์ทอลูมิเนียมทำเป็นพาร์ทสตีลขึ้นมาลดราคาลดประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างสูงครับผมครับตรงนี้บอกเป็นเราใช้เรื่องตัว 3D print เนี่ยเป็น additive manufacturing เนี่ยเป็น advanced manufacturing technique นะครับที่เรากำลังจริงบอกเรื่องมา high strength plastic polymer เนี่ยเรา master ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากปีนี้เรามีโฟกัสอยู่ที่ตัวเรื่องพวกสตีลอลอยต่างๆอันนี้ก็พยายามพัฒนาอยู่แต่ว่าต้องอาศัยในการใช้เวลาใช้ทุนเนี่ยลงเข้าไปในเรื่องของสตีลอลอยเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า eliminate เลยคือว่าในการที่ว่าต้องคุยกับซัพพลายเออร์บางครั้งในบางเรื่องเนี่ยมันถ้ามันไม่ได้ตัวเขาเรียกว่าที่เราได้ยินกัน MOQ ตัว minimum order เนี่ยเราในความเป็นจริงแล้วถ้าเราติดตรงนั้นจริงๆแล้วทีมเอนจิเนียร์เราสามารถดีไซน์แล้วก็ manufacture part อาจจะไม่ได้ perfect ในช่วงว่าแรกนะครับแต่ว่าสามารถ verify ในเรื่องของตัว performance แล้วก็สามารถ guarantee ในเรื่องของว่าแพลนที่จะ perfect ในเรื่อง manufacturing โทษทีครับต้องบอกว่าวิธีในการสร้างออกมาเป็นชิ้นส่วนจริงชิ้นงานจริงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ช่วยทีมวิศวกรเรามากนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใช้ในเรียกว่า factory 0ทั้งหมดนะครับอันนี้กลับไปใน history ตอนปี2019นะครับนี่พอหลังตอน2019เนี่ย2020เราก็เลยมีแฟคทอรี่0ตอนช่วงท้ายๆปีนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นในเรื่องคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าไอ้พวกโปรโตไทปิ้งอยู่ในนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราคอนเวิร์ตตัวเราเปลี่ยนแฟคทอรี่0เนี่ยเป็น 3D printing ทั้งหมดนะถ้าทุกท่านได้มีโอกาสไปหรือว่าได้มีโอกาสเวิร์คกับเราเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่อง 3D printer ขา 3D print ทั้งหมดนะครับก็ปีนี้เนี่ยพิมพ์ณวันนี้เนี่ย725พาร์ทนะครับจริงก็เราคิดว่าเราจะเบรกประมาณ1,000พาร์ทเนี่ยประมาณสักช่วงต้นปีหน้าต้นปีหน้าใช่ครับแล้วก็ถ้าเรามีการลงทุนแล้วก็สเกลขึ้นอีกเนี่ยอันนี้ก็พันพาร์ทก่อนนะครับแล้วคงไปที่หลักหมื่นพาร์ทครับผมทาร์เก็ตสุดท้ายก็อยากจะทำให้พาร์ทพวกนี้สามารถใช้งานได้จริงครับแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างที่ทุกท่านเห็นจะมีตั้งแต่จิกฟิกเจอร์ไปจนถึงอุปกรณ์ขาตั้งอุปกรณ์สตรัคเจอร์ของพาร์ทจริงที่ใช้แล้วก็อาจจะมีตรงที่ทุกท่านอาจจะเห็นแล้วเป็น RF lens ครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่กำลังพัฒนาขึ้นมาแล้วก็นี้ถ้าอาจจะบอกเรื่องนิดหนึ่งก็ถ้ามีใครที่ต้องการstrength สูงต้องการ material ชนิดพิเศษและต้องการลักษณะพิเศษในการ develop project ของทุกท่านจริงๆเราสามารถคุยกับทีมวิศวกรเราได้นะครับเราก็มี capacity ในการที่ช่วยคนอื่นเนี่ย print industrial grade ตรงนี้ออกมาได้ครับในส่วนถัดไปก็จะเล่าต่อนะครับว่าเราจริงๆเราทำคอมโพเนนต์มา2ตัวมีS-band patch antenna แล้วก็มี reaction wheel นอกจากนี้ก็จะมีคอมโพเนนต์หลายตัวที่ไม่ได้อยู่ในสไลด์ตัวนี้ที่เราโชว์ตามบูธต่างๆนะครับผมซึ่งอันนี้หลังจากเซสชันของ presentation สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ครับแต่หลักๆเราพัฒนาคอมโพเนนต์ที่ใช้ในดาวเทียมดวงเล็กตั้งแต่หลัก1กิโลกรัมไปจนถึงหลัก100กิโลกรัมเพื่อตอบโจทย์ตั้งแต่แรกว่า supply chain ในประเทศเนี่ยมันไม่มีเราจำเป็นที่จะต้องสร้างศักยภาพของคนไทยบริษัทในประเทศไทยที่จะผลิตพาร์ทพวกนี้ขึ้นมาได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยในปี2023เราก็ทาร์เก็ตไว้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องรีแอสเซสตัวเองอีกรอบนึงว่าแล้วที่เราคิดมาตั้งแต่ปี2020ปี2021ว่าดาวเทียม LEO Broadband Communication เนี่ยมันจะยังเป็นในเคสนั้นอยู่หรือเปล่าซึ่งโดยเนเจอร์ของคนเราแล้วเราก็จะแคร์เรื่องของclimate เรื่องของภัยภาวะโลกร้อนจริงๆตั้งแต่เมื่อน่าจะเป็นต้นเดือนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุฝนตกขึ้นในหน้าหนาวครับอันนี้ก็เกิดมาจากเหตุการณ์ของภาวะโลกร้อนที่มาทำให้ภูมิอากาศมันแปรปรวนเราก็เลยอยากจะ assess ว่าการที่ภูมิอากาศมันแปรปรวนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับซึ่งหลักๆที่มีการให้ความสนใจในคอมมูนิตี้ในทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ greenhouse gas monitoring
ซึ่ง Greenhouse Gas Monitoring เนี่ยทั่วไปแล้วก็จะทำการมอนิเตอร์โดยใช้สเตชันที่เป็นเซ็นเซอร์เนี่ยวางอยู่ตามสมมติถ้าเป็นฟาร์มวินมิลก็จะวางอยู่ตามเซกชันต่างๆซึ่งตรงนี้จะมีข้อเสียตรงที่ coverage ของทั่วโลกเนี่ยจะมีความจำกัดเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมี remote sensing เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ assess ทุกๆจุดว่ามีการ emit ตรงไหนมี removal ของป่าในจุดไหนเนี่ยมันมีความเสื่อมโทรมหรือเปล่าบางทีถ้ามีคนเข้าไปตัดป่าก็จะทำให้ป่าตรงนั้นมันเสื่อมโทรมไม่สามารถจะดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปถึงพื้นดินได้ซึ่งแบนที่เอามา observe แก๊ส greenhouse gas เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ infrared ซึ่งอันนี้เราก็จะเล็ง resolution ให้ได้ความเดียดประมาณ1กิโลเมตร by 1กิโลเมตรอันนี้คือเป็น target ที่ application สามารถจะเอาภาพถ่ายตรงเนี้ยไปใช้ต่อไป monitor ต่อว่ามี emission จุดไหนบ้างคือต้องบอกว่าปี2022เนี่ยเป็นปีที่ต้องบอกเมืองไทยเนี่ยเรามีอาจจะเป็น strategy ในเรื่องของตัว BCG ESG ต่างๆเนี่ยจริงมันแล้วทุกคนก็พูดถึง climate tech นะครับจริงๆก็หลายๆบริษัทเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเรานะครับพอดีเรามีความเข้าใจในการพัฒนาในเรื่องของตัวดาวเทียมทั้งดวงนะครับเพราะว่าพอดีว่าต้องหลายๆมีทางบริษัทที่เข้ามาคุยเนี่ยคือต้องการที่จะเรียกว่าดู sensing ในเรื่องของตัวคาร์บอนemission จากโรงงานนะครับตรงนี้เนี่ยคือต้องใช้เซนเซอร์นะครับจริงๆเราพยายามหาเขาเรียกว่าเป็นโซลูชันทีมวิศวกรเราเนี่ยพยายามหาสรุปควิกวินเลยให้ได้ให้นะตอนนี้เราก็เลยไปเจอเพนพอยท์ที่ไม่มีกล้องบนอวกาศที่สามารถแทร็กตรงนี้ได้ในเรโซลูชันสูงนะครับตรงนี้แหละเป็นเหตุผลที่แล้วเราพัฒนาตัว B200 อยู่นะครับแล้วก็เห็นสามารถเอามาอินทิเกรตใช้กับกล้องได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกการนึงเนี่ยจริงส่วนตัวผมเองเนี่ยผมทำเรื่อง IR ที่สหรัฐอเมริกามาก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าเราเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันทำได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันทำในทางด้านของด้านของ defense industry นะครับมันยังไม่ commercial มาคราวนี้ก็เลยบอกคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเรียกว่าเป็น supply chain หรือว่ามีอุตสาหกรรมที่ทำตรงนี้อยู่แล้วซึ่งพอเรามองเข้าไป ก็มีอยู่จริงนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวดาวเทียมสำหรับในการทำในเรื่องของ climate sensing ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆก็เดี๋ยวเราให้ติดตามเรานะครับเรากำลังพัฒนาในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวคงอาจจะ announce ออกมาในช่วงปีหน้านะครับก็ตอนนี้เราทิศทางที่ไปเนี่ยเราเจอแล้วนะครับในมิภูริศบอกว่าย่านตัวเรียกว่าตัว infrared ที่เราต้องการที่จะ develop sensor ตัวนี้เอามาใส่ในตัวดาวเทียมสำหรับ climate sensing แต่เดียวกันเนี่ย sensor ตัวนี้มันสามารถใส่ไปในเรื่องของทางด้านของ defense ก็ได้เหมือนกันใช่นะครับอันนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับคือเราเรียกว่าเรามีเทคนิคที่จะใช้เรียกว่า sensor ตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคืออาจจะมีการ modification นิดหน่อยนะครับถ้าแชร์อะไรก็ได้คือเป็นband pass filter ที่เราจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ออกมาแล้วก็สามารถเรียกได้ว่าต่อยอดจากบัสที่เราพัฒนามาอยู่แล้วนะครับลงแรงเข้าไปในเรื่องของตัวclimate sensing นะครับตัว infrared sensor ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถแท็บเข้าไปในตลาดใหม่ๆได้เช่นเดียวกันครับนอกจาก infrared ก็จะมีอีกย่านหนึ่งคือย่านเรดาร์ก็จะเป็นใช้ synthetic aperture radar หรือ SAR เทคโนโลยีซึ่งอันเนี้ยหลักๆที่มีประโยชน์กับการทำภาพถ่ายคือเป็นภาพถ่ายเชิง 3D ของพื้นโลกจะก็จะได้เห็นว่ามีพื้นที่ขรุขระยังไงซึ่งการนำภาพถ่าย 3D เนี่ยมา synthesize มาบวกร่วมกับภาพถ่ายที่เป็น 2D ภาพถ่ายที่เป็นว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์ emission ตรงไหนเราก็จะสามารถ assess ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมี intelligence มากขึ้นนั่นเองครับก็อันนี้คือถ้าใครมีความสนใจในเรื่อง infrared systems กับ radar เนี่ยสามารถมาคุยกับทีมเราก่อนได้นะครับเพราะยังไงตรงนี้เราดำเนินการสร้างแน่นอนอยู่แล้วคืออันนี้เป็นการสร้างกล้องตัวใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับตัว climate sensing อันนี้คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตัวปีหน้าเนี่ยเป็นการเฟิร์มตัว requirement ต่างๆนะครับเดี๋ยวคิดว่าปีหน้าก็เรื่อง demonstration capability คงดำเนินการสร้างใช่ครับครับก็จะมีพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าที่เข้ามา reach out มาหาเราว่ามีปัญหาในภายในประเทศมีปัญหาที่เขาอยากจะแก้เนี่ยเราต้องทำยังไงก็จะเป็นเซอร์วิสที่เราจะสร้างขึ้นมาอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ใช้ของตัวดาวเทียม
ก็จริงๆจะย้อนกลับไปแอปพลิเคชันแรกที่เราทำก็คือเป็นเรื่องของ connectivity ครับซึ่งจุดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนอกจากเรื่องของcommunication ก็จะมีเรื่องของdata storage on board satellite แล้วก็ direct to cell ครับซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการ communicate ตัวดาวเทียมจากเดิมที่เราจำเป็นที่จะต้อง set up ยากลำบากมากเลยถ้าจริงๆถ้ากลับไปดูตรง set up ที่เราจัดบนบูธเนี่ยต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเยอะมากแต่ว่าถ้าเราสามารถจะทำให้เซตอัพเหล่านั้นอ่ะมันสามารถจะกลับเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์เราได้ก็จะทำให้การคอนเน็กต์เข้าหาอินเทอร์เน็ตสามารถจะทำได้ง่ายขึ้นซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอย่างเทคโนโลยี 4G 5G เขาก็จำเป็นที่จะต้องสร้างเซลล์ไซต์กันแต่ดาวเทียมเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งเซลล์ไซต์เหมือนกับเทคโนโลยีเซลฟอนแต่เราจะสามารถจะส่งดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศได้ครับตรงนี้เชื่อมกับที่ทุกท่านเนี่ยเห็นตัว announcement ของ iPhone 14นะครับจริงก็มีทางด้านสื่อแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าตัว customers ก็ถามมาเหมือนกันว่าเราเกี่ยวอะไรกับตัว connect directly เข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับตรงนั้นบอกว่าอันนั้นเป็น generation แรกนะครับก็ตัว generation ถัดไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัว throughput มากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า generation แรกของที่เราเห็นในตัว iPhone เนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยแบรนด์หนึ่งนะครับก็ตอนนี้มันยังใช้เขาเรียกว่าเป็น 5G standard เดิมแล้วก็ใช้สำหรับตัว emergency เท่านั้นก็จะเป็นพวก texting อะไรต่างๆนะครับเพราะจริงแล้วถ้าจะไป generation ถัดไปที่จะเรียกว่า stream data หรือว่า make calls หรือว่าดูวิดีโอได้เลยก็ได้นะอันนี้ต้องอัปเกรดเซลล์ไซต์ข้างบนนะครับก็ต้องเปลี่ยนดาวเทียมเป็นอีก generation ถัดไปนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงตัว generation ต้องว่าถัดไปนะจริงไม่ได้เป็นดาวเทียมที่ complicated อะไรมากมายคือมันเริ่มจากตรง power system ที่แข็งแรงก่อนนะครับแต่ว่าเราได้รับ early requirement มาแล้วว่าต้องเพิ่มตัวจำนวน power ขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้มันก็มาตรงกับไอ้สิ่งที่เราเริ่มทำปี2019อีกนะครับแต่ว่าเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึง B500นะครับก็ให้ผู้ลิตพูดถึง B500ครับซึ่งแอปพลิเคชัน Broadband Communication ก็จะ require ให้ดาวเทียมสามารถส่งได้ประมาณมากกว่า20 Gbit per second แล้วก็มี Storage on board ซึ่งอย่างภาพสวยๆที่เห็นด้านซ้ายมืออันนี้เป็น V-band Phase Array Antenna ที่ทำ prototype ขึ้นมาครับทำจากที่เป็น copper alloy ซึ่งตัวเนี้ยเราจริงๆเรายังไม่ได้ใช้จริงตัวที่ใช้จริงเนี่ยเรากำลังทำการผลิตอยู่ครับก็ตัวเนี้ยจะเป็นV-band ก็คือจะอยู่ในย่านประมาณ 40-50 GHz อันนี้จะคล้ายๆกับของ 5G แต่ว่าส่งจากอวกาศลงมาก็จะมีแบนด์เนี้ยที่เป็นแบนด์สูงสุดที่ Broadband Communication แล้วก็ Direct to Cell เขา target ในการ utilize ซึ่งตัว Broadband Communication Payload เนี่ยก็จะ require power ค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็จากส่งจากอวกาศมาระยะทางมันไกลกว่าครับแล้วก็ใช้ mask ตรงเข้ามาตรงโทษที่พี่เสียบอินเลยคือหลักๆเนี่ยคือเป็นชาร์จนี่เลยนะที่เราพูดถึงว่าตัวใช่ครับตัวบัสเพโลดต้องรีไฟอะไรบ้างตัวเพโลดอันนี้คือรวมกันเป็น total mass นะครับซึ่ง broadband เนี่ยคือต้องการอันนี้ power consumption ไอตัวเพโลด mass เท่าไหร่นะครับแล้ว power requirement เท่าไหร่แต่ละ use case จะสังเกตว่าทางเรื่อง broadband เนี่ย payload power นี่คือทะลุกระโดดขึ้นไปเลยใช่ครับนะครับเพราะว่า high power mean highconnectivity high throughput นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเป็นทางด้านเรื่องของกล้องต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการต้องการ space มากกว่าในการที่จะใส่ตัวเลนส์เข้าไปกับเซนเซอร์เข้าไปนะครับก็อันนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรียกว่าอัปเกรดที่เราจะทำต่อเนื่องจากตัว B200 ขยับไปพี่ตัว B200 นี่คือ200กิโลนะครับวันนี้เนี่ยภูริศจะพูดถึงการดันขึ้นไปถึงประมาณ500กิโลใช่ครับก็จริงๆถ้าสังเกตดูได้จาก require next generation payload เนี่ยเรา require จะ mass อยู่ที่ประมาณ200กิโลกรัมแล้วก็ power จะอยู่ที่ประมาณ 1.2 กิโลวัตต์ครับซึ่งเราก็เล็งดูว่าอันนี้เป็น require power กับ require payload mass ที่เราจะต้องสามารถใส่ไปในดาวเทียมได้ครับซึ่งถ้าเรามาดูของตัว B200 เนี่ยเราจะไม่สามารถ tag ได้เต็มที่เราก็เลยเพิ่มขนาดของตัวดาวเทียมขึ้นมาเป็น B500 ครับซึ่ง B500 เนี่ยเราก็จะ targetตัวแอปพลิเคชันนอกเหนือจาก connectivity ที่เราเคย target ไว้สำหรับ B200 รวมด้วยกับแอปพลิเคชันทาง remote sensing เข้ามาด้วยครับซึ่ง
ใน500กิโลกรัมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นบัสซิสเต็มอยู่250กิโลกรัมซึ่งรวมถึงตัวแบตเตอรี่โซลาร์เซลแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ด้านในอีก250กิโลกรัมก็จะเป็นตัวแอนเทนนาทรานซีเวอร์หรือว่าเป็นตัวกล้องถ้าเป็นแอปพลิเคชันรีโมทเซนซิงครับซึ่งตัวหลักๆที่เน้นของกล้องเนี่ยก็จะเป็นตัวออปติคอลเทรนด์ของมันที่จะมีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างสูงเพราะคือเราเหมือนส่งกระจกขึ้นไปบนอวกาศครับผมซึ่งแอปพลิเคชันที่เราเล็งอยู่ก็จะมีdata rate อยู่ที่ประมาณ 20-30 กิกะบิต per second ต่อดวงครับแล้วก็ถ้าเป็น remote sensing เนี่ยเรา target กล้องจะใช้เป็นย่าน infrared หรือเป็นย่านradar ครับตรงนี้ต้องบอกเราจะ make ตัวนี้ available ในปี2024นะครับเหมือน B200 นะครับจริงๆแล้วตัวพื้นฐานในการทำเนี่ยเหมือนกันนะครับจริงๆว่าตัว part เนี่ยก็ generic เหมือนกันเป็น part เดียวกันนะครับคือคิดว่าเหมือนตอนเราซื้อรถยนต์นะครับมีเครื่องเลือกเครื่อง2,000cc 5,000cc อันนี้เป็นคอนเซปต์เดียวกันใช่ครับแบบเดียวกันเลยครับซึ่งถามว่าเราจะทำยังไงได้บ้างก็ไปหน้าถัดไปตรงที่ตั้งแต่ณวันเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องส่งดาวเทียมขึ้นไป demonstrate ว่า B200 และ B500 สามารถจะ perform ในอวกาศ perform ใน orbit ยังไงได้บ้างก็ปีหน้าเนี่ยเรา target ที่จะมีการทดสอบ demonstration ในสิ้นปีอันนี้ทางเราทีมเราก็กำลัง work กันอยู่ว่าเราจะส่งตัวดาวเทียมเนี่ยร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เราทำงานอยู่ด้วยตัว payload ที่เขา require ในการทำ demonstration ก็ไปด้วยกันกับเราได้เลยครับแล้วก็ B200 ทำหลังจากนั้นประมาณ1ปีเสร็จแล้วก็ B500 ก็จะเป็น Maiden Flight อีกประมาณปี2024ครับซึ่งเราก็จะเปิดให้ทั้ง component แล้วก็ตัว bus เนี่ย commercially available ช่วงนั้นครับนอกจากนี้ก็ในอย่าง B200 หรือว่า component ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็จะมีทำการผลิตประมาณอยู่ที่50-75พาร์ทประมาณ100ชิ้นต่อปีครับซึ่งตอนนี้มันก็ดูเยอะแล้วสำหรับคอมโพเนนต์ของดาวเทียมดวงเล็กแต่ว่าพอเรากลับมาดูที่ตลาดโดยรวมแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถจะซัสเทนการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมในประเทศได้ถ้าเราผลิตจำนวนน้อยเนี่ยเรามีกำลังไม่มากพอที่จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้ตัวคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามจะดีไซน์ให้มันสามารถใช้ได้กับวีคเคิลตัวอื่นทั้งในส่วนของโรบอติกส์อย่างที่พี่เจมเพิ่งเมนชั่นไปเรื่องของ satellite as a robot คือเราอยากทำให้คอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยมันสามารถไปฟิตอินได้กับ vehicle ตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกันซึ่งตัว capacity เนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องแพลนล่วงหน้าว่าณปัจจุบันเราใช้จำนวนประมาณ100คอมโพเนนต์ต่อปีก็จะต้องขยับขึ้นไปตอนนี้ maximum จะอยู่ที่ประมาณ 7,500 ชิ้นต่อปีครับซึ่งอันนี้เป็น target ที่เราจะ set bar ไว้สำหรับปี2025เป็นต้นไปครับก็เราคิดในเรื่องของ satellite as a robot เนี่ยต้องบอกว่าคอนเซปต์เนี้ยดาวเทียมเสมือนโรบอทในดาวเทียมเนี่ยเป็นกรุ๊ปออฟดาวเทียมเนี่ยเป็นโรบอทตัวแรกเพราะเราทราบว่าดาวเทียมที่เราผลิตเนี่ยอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะประมาณสัก10,000ดวงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นในการ cover ทั่วโลกนะครับก็อาจจะมีแอปพลิเคชันอื่นอีกประมาณ1,000ดวงนะครับอันนี้เราเป็นการสร้าง advanced robot ขึ้นมาอันนี้เป็นโรบอทตัวแรกแต่จริงๆแล้วในการพัฒนาของเราเนี่ยมันสามารถ apply ใช้กับโรบอทตัวอื่นได้นะครับเดี๋ยวนี้จะมีการพูดถึงด้วยว่าโรบอทตัวอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างซึ่งลำดับถัดไปก็คือชิ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของตัวดาวเทียมคือแบตเตอรี่ครับเพราะว่าแบตเตอรี่คือจุดที่เราเก็บกักพลังงานไว้มันทำให้ดาวเทียมสามารถอยู่บนอวกาศได้นานตามที่เราอยากให้มันอยู่ครับซึ่งแบตเตอรี่นะทุกวันที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะใช้เป็น conventional lithium ion เนี่ยเทคโนโลยีจะคล้ายๆกับตัวที่เราใช้ใน electric vehicle ครับรถ Tesla รถ EV ต่างๆซึ่งตัวนี้เราก็จะต้องมีการผลิตแบตเตอรี่เซลล์ตรงนี้ในการตอบโจทย์ลูกค้าณปัจจุบันก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถจะขยับไปในเทคโนโลยีถัดไปได้เลยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องเวิร์กนะวันนี้ในส่วนของ Advanced แบตเตอรี่เทคโนโลยีขึ้นไปในอนาคตเพื่อที่จะทำให้ดาวเทียมมันสามารถจะมีมวล payload ตามที่เราอยากรีควายได้250กิโลกรัมซึ่งเทคโนโลยีนั้นก็จะมีการกล่าวถึงในเซสชั่นถัดไปตัวนี้ conventional lithium อย่างที่มีโชว์เคสอยู่นี้ถ้าหลังจากเซสชันเนี่ยเข้าไปดูได้เหมือนกันก็จะเป็น nano EPS ที่ใช้ในดาวเทียมดวงเล็กครับแล้วก็ conventional lithium ion battery ที่ใช้ใน electrical power system ของอย่างบล็อก1และบล็อก500เนี่ยเราก็จะใช้ในเราก็จะมีการผลิตในปีหน้าถัดไปหลังจากนั้นที่เรามี work กับทางพาร์ทเนอร์อยู่ของตัวแบตเตอรี่ที่จะนำมาใช้ใน satellite ด้วยเหมือนกันก็จะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับซึ่งอันนี้ก็เรากำลัง work actively อยู่แล้วก็ความคาดหวังว่าปีหน้าจะได้มี demonstration module ออกมาครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นทาง session ของAWS นะครับซึ่งเป็น partner หนึ่งที่เรา work มาด้วยกัน
มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นประมาณ1ปีครับ AWS เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ Aerospace ของเราในส่วนของ Ground Station ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าถ้าเรามองดูว่าถ้าเราต้องส่งดาวเทียมของไทยเนี่ยขึ้นไปออร์บิทอยู่บนพื้นโลกเนี่ยมันจะต้องรีควายใช้จานดาวเทียมอย่างโปรเจกต์อื่นๆก็จะมีจานดาวเทียมอยู่ที่ชลบุรีอย่างจิสดาเขาจะโอเปเรตจานดาวเทียมอยู่ที่นั่นซึ่งถ้าเราต้องการจะคอมมูนิเคตกับตัวดาวเทียมให้มันบ่อยมากขึ้นเราจะเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนจานดาวเทียมทั่วโลกครับ AWS ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เขาจะมีอินฟราสตรักเจอร์ส่วนของ Ground Station เนี่ยอยู่ทั่วโลกด้วยเหมือนกันก็อันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าเราพัฒนาดาวเทียมเนี่ยอะไรคอนโทรลดาวเทียมคือซึ่งเราต้องบอกตอนนี้มิวสเปซเราก็ประมาณหลักร้อยคนอย่างเงี้ยคือเราต้องมีโฟกัสนะครับเราเลยโฟกัสไปในเรื่องของตัว space segment นะเดี๋ยวกันเนี่ยเราก็สามารถมีทีมดาวเทียมเนี่ยที่สร้างตัว space segment เนี่ย develop ตัว ground เช่นเดียวกันนะครับแต่เราต้องการพาร์ทเนอร์ตรงนี้เนี่ยเราจริงเรามีการทำงานร่วมกันมานานนะครับคราวนี้เราก็ใช้ในเรื่องของตัวการ develop module ใช้ existing infrastructure ที่ทาง AWS ได้ลงทุนไปนะครับแล้วเราเห็นว่าทาง AWS เองเนี่ยมีโฟกัสทางด้านนี้นะครับแล้วก็มี synergy อยู่อันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เราแบบเราไม่ได้มองอะไรที่มันใหญ่ทันทีเรามองอะไรที่มันโฟกัสนะครับแล้วเรารู้สึกว่าในเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นอยู่ในฟิลของ aerospace อุตสาหกรรมใหม่แล้วมันโฟกัสมัน niche นะอันนี้ก็เลยแล้วมี capability ที่เรารู้ถึงการเริ่มต้นในการ develop ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เลยคิดว่าเป็น good ตัว smart partnership ตรงนี้ออกมาใช่ครับซึ่ง AWS แล้วก็ให้ทาง AWS ให้เขามาพูดเองดีกว่าใช่ครับก็คีย์หลักนึงเดี๋ยวผมเสริมก่อนที่จะส่งมอบให้ AWS ก็คือเราเล็งเห็นเรื่องของ focus group ครับก็คือ satellite equipment satellite componentซึ่งเราก็มองส่วนของ scalability ด้วยเหมือนกันซึ่ง AWS เนี่ยมี scalability ค่อนข้างสูงเราสามารถจะ use as we go ได้ครับซึ่งเดี๋ยว AWS ก็จะมาอธิบายต่อในส่วนของ AWS region ด้วยที่เขามี announcement เร็วๆนี้ที่เขามี establishment AWS เนี่ยในประเทศไทยครับก็จะเป็น topic ถัดไปที่ก็จะมีทางคุณ Roland แล้วก็คุณ Adila ของ AWS มาช่วยขยายความต่อครับก็เดี๋ยวจะเชิญคุณ Roland กับคุณ Adila ขึ้นมาแล้วกันค่ะขออนุญาตเรียนเชิญสปีกเกอร์จากทาง AWS นะคะ Now please kindly welcome on stage Mr. Lauren APAC Regional Account Manager Aerospace and Satellite Solutions along with Ms. Adila the Aerospace Satellite Business Lead for Asian AWS Good evening everyone apologize, I can only say Sawadika, and we will do the presentation in English with my colleague Adila here. So my name is Laurent, I'm based out of Singapore for AWS, Amazon Web Services, and we want to be grateful for James and the entire MU Space for hosting this session with AWS in this exciting journey. And today we want to talk about the AWS culture. We have this day one culture where we continuously help customer rethink, reinvent, and simplify the way they do business through cloud adoptions. So today, there are more and more satellites being launched in the LEO and MEO and GEO constellations to serve telecommunications capabilities, remote sensing, Earth observation, and satellite imagery. There are more data coming from space.There are more missions to the moon, to Mars, and there are more and more companies building ground infrastructure, but they realize that it's very difficult to maintain, operate, and also scale up. So what we do at AWS, we help customers bring space and cloud expertise together. So I come from the space industry. I've been working in the geostationary industry my entire career.And we have built a team called Aerospace and Satellite Solutions, which bring the space and cloud together. So we help customers build solutions on cloud to reinvent, simplify, and scale up quickly through cloud adoption. So we have a little mantra in the team. Every success story we have helping customersachieve their mission in space, we say, to the stars, through the cloud.
So what does it mean for Mu Space and the journey we have with them? So as they mentioned, at AWS we have over 200 different products. I'm not going to spend time describing all of them tonight, but we have one particular product I want to drive attention to, which is called AWS Ground Station. So we have a network of ground stations around the globe that allow customers to downlink and communicate with their satellite anywhere, anytime. So we have a network of global ground stations, and you can transmit and receive data from space without worrying managing or operating the infrastructure. We do that for you. At AWS, we own and we operate our own ground station. So how does that help customers? It's a fully managed service. And as every cloud service, you pay as you go and you pay on demand. So when you want to communicate with your satellite, you can book a contact, what we call a contact, and you will pay by the minute. So every satellite, you have about 8 to 15 minutes contact window. And the thing is, after the satellite pass over the ground station is sitting idle doing nothing. So with the network of ground station that we build, we are maximizing contact with satellites. So every time a satellite finishes a contact with one ground station, another ground station can communicate with that satellite. What did that mean for the customer? More data coming from space, and more data can be processed, analyzed, and for business owner and decision makers, you have more data rapidly, real time, to take business decision. This is how AWS help customers. We are a data-driven company, and we want to help you get key decision based on data. So you would probably ask, is AWS present in Thailand? The answer is yes, and I hand over to my colleague to talk about our investment in region. Thank you, Lauren. So in AWS, we are very committed to the Thailand government's ambition of government 4.0, and it is which the economy, let me just start again. It's very nerve-wracking to see so many people here, but it's very exciting. So firstly, I would like to say that AWS is committed to Thailand's government vision of 4.0. And in this sense, we actually support the drive of the economy for technology, creativity, as well as economic growth for the Thailand. Now, as part of our AWS launch for Bangkok, we are investing estimated about $5 million in the span of 15 years. Yeah? So, and what we want to do is we want to bring cloud to Thailand, closer to Thailand, so that our customer in Thailand can actually leverage the elasticity of cloud. That means you only pay for what you use. You are able to actually use when you. I'm very nervous today. I don't know why. It's okay. I don't know why I'm nervous. The culture of on-demand is you pay for what you use, and through this investment, we are literally bringing cloud in Thailand, AWS cloud in Thailand. And so with that, I think you will have all the compute, the storage, and the processing, machine learning, AI in Thailand through this investment. So the answer is yes, AWS, we are present in Thailand. And again, we want to be thankful for MU Space to invite us on this today. I just want to say that it has been such a really exciting experience to witness the innovation that MU Space is doing. You know, I believe that MU Space is just beginning. It's just at the beginning. And we believe that it will spur the local talent here in Thailand. Thank you very much. Thank you for giving us the chance to present and hosting this session with AWS. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, James. Thanks, Warren. Thanks, Adela. Thank you very much. Thanks for coming today. So I think that's a lot of work. ขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับก็ thank you for I think there's a lot of people behind the scene both from MuSpace team and AWS team.
So I think we appreciate it that you can come out today and, you know, talk a little bit about, you know, this collaboration and also AWS region. Thank you very much. Maybe a round of applause for AWS. Sorry, I'm trying to figure it out. ขอโทษทีครับพอดีกำลัง figure out ตรงนี้อยู่เดี๋ยวก็มีเซสชันนี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเมื่อกี้พูดถึงในตัวดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับอันนี้ระบบพลังงานเนี่ยเราต้องบอกว่าต้องมีแบตเตอรี่เซลล์ที่เข้มแข็งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจริงๆเราพูดเรื่องแบตเตอรี่เราเยอะนะครับถ้าใครติดตามเราในโซเชียลมีเดียชานอลหรือว่าในเว็บไซต์เราเนี่ยจะเห็นว่าเรามีการพัฒนาในเรื่องตัวแบตเตอรี่เซลล์อยู่นะครับซึ่งเราโฟกัสในเรื่องของตัว solid state battery นะครับ solid state battery คืออะไรเราพยายามเปลี่ยนตัวที่เป็นของเหลวเนี่ยเป็นของแข็งนะครับแต่เราก็มีการพัฒนาตัว material เนี่ยข้างในตัว battery cell นะครับซึ่งประกอบด้วย3ส่วนนะครับอันแรกเนี่ย anode cathode แล้วก็ในเรื่องของตัว electrolyte นะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเรา achieve ในเรื่องของ base material development progress นี่คือ achieve 100% นะครับอะไรที่มันเป็น material ที่ใช้ในอุตสาหกรรมในเรื่องของ battery cell เนี่ยอันนี้เราทราบวิธีหรือว่าทราบผลในการมา adapt ใช้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยคือเรามี enhanced material ด้วยนะครับที่เราพัฒนาเองนะครับจะเห็นว่าเริ่มจากตัวซิลิคอนตัวแอนโอดเลยคือซึ่งเป็นตัวนาโนซิลิคอนคอมโพสิตนะครับคือของเราเนี่ยเรามีอันนี้ผมก็คิดว่ามาแชร์ให้กับทุกท่านได้เลยนะครับก็ในอุตสาหกรรมรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามันจะเป็นการเคลือบ2ชั้นนะครับแต่เราเพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็น3ชั้นถ้าเกิดท่านใดเล่นกีฬาเล่นกอล์ฟเนี่ยจะเห็นถ้าเคยมีลูกกอล์ฟต้องมีหลายชั้นนะครับเราเพิ่มอีกชั้นโพลิเมอร์เนี่ยเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของตัวแคโทดนะครับแคโทดเนี่ยเราพยายามอัดตัวนิโคลเนี่ยเข้าไปมากขึ้นแล้วก็พยายามโดปให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยที่สูงขึ้นกว่าที่มันเป็นปกตินะครับแล้วก็ตัวสำคัญเลยที่บอกว่าจะเป็นโซลิดสเตทแบตเตอรี่ไม่ได้เนี่ยถ้าตรงในเรื่องของอิเล็กโทรไลท์เนี่ยไม่มีความแข็งนะครับตอนนี้เรา develop มาเป็นเราเรียกว่าเหมือนเจลนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ develop เป็นไฮบริดแมทเทียลออกมาซึ่งเรา expect ว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ตัว enhanced material ต่างๆเนี่ยก็จะ stable เช่นเดียวกันนะครับแล้วเมื่อกี้จริงทางตอนที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเรามีการ develop กับทางตัว partner ด้วยคราวนี้นะครับเพราะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้ engage กับ partner เชิงลึกมากเท่าไหร่เพราะว่าเรารอข้อมูลเราต้องการพัฒนาทีมพัฒนา know-how knowledge ขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะ engage แล้วก็เอา pain point ตัวเนี้ยมาแชร์ซึ่งกันและกันซึ่งตอนเนี้ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรา expect ว่าเป็น full cell battery first production เนี่ยปี2024นะครับแล้วก็ไปที่ในเรื่องของการ scale up production ในปี2025ครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเลยว่าถ้าทำไมเราถึงทำในเรื่องของ solid state battery นะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่ battery รุ่นเรียกว่าOld generation เลยก็คือตัว lead acid ซึ่งในประเทศไทยยังมีอยู่นะครับอยู่เยอะนะครับซึ่งตัวนี้จะถูก replace ทั้งหมดในตอนที่เราเห็นราคาเนี่ย drop ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆ process ที่เราใช้เนี่ยในการสร้างโรงงานในอนาคตเนี่ยก็ minimize ตัวสิ่งที่ไม่จำเป็นประมาณ 40% เช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวราคาต่อเซลล์ในอนาคตเนี่ยสามารถลดลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับก็มาเป็นตัว nickel cadmium ตัวเมทัลไฮไดรด์นะครับแล้วก็มาตอนนี้อันนี้ตัวฮิตเลยก็คือตัวลิเธียมไอออนที่เราพูดกันใช้กันในมือถือใช้กันในรถยนต์ EV นะครับคราวนี้โซลิดสเตทเนี่ยเราเล็งไปที่500ตัว500วัตต์อาวเปอร์กิโลนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะมุ่งไปหาตัวเลขตัวนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามเจเนอเรชันที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยเรากำลังมุ่งไปที่ประมาณ300กว่านะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยแบตเตอรี่เราเนี่ยมีประสิทธิภาพเรื่องพลังงานเนี่ยมากกว่าลิเธียมไอออนธรรมดาเนี่ยประมาณ 50% นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรูปที่แบตเตอรี่เซลล์เป็นเซลล์ที่เราเหมือนใส่ไว้ในตัวนาฬิกานะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ต้องบอกว่า
อันนี้เริ่มต้นจากที่ทีมทางด้าน Power Systems เนี่ยนะบอกว่าจริงไม่ได้ทำคนเดียวมีทีม Power Systems อยู่ประมาณ12คนณตอนนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวควอเตอร์1อันนี้เราไม่ได้เอาตัวเลขในปีที่แล้วนะเพราะปีแล้วเนี่ยเราเป็นการเริ่มต้นนะครับแต่ว่าอันนี้เอาตัวเลขตัว internal resistance นะอันนี้คือความคือresistance คือทำให้ตัวไฟเนี่ยมันไม่ transfer electron นะครับตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าพอเรา develop ตัว hybrid ตัว solid state battery เนี่ยตัวเนี้ย internal resistance เนี่ยตกมาเรื่อยๆนะครับจนมาในช่วงของปัจจุบันนะครับพอตกมาในไอ้สีแดงเนี่ยคือถ้าตกลงมาในเลเวลนึงเนี่ยอันนี้จะสามารถเรียกได้ว่าประจุไฟแล้วก็เปิดไฟออกมาได้ตามรูปนี้นะครับอันนี้เป็นรูปที่เราทำเองในห้องแลบของเรานะครับแต่ตอนนี้เนี่ย2023เนี่ยเป็นการ drop ตัวในเรื่องของ internal resistance มากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเราเริ่มเห็น challenge ต่างๆในเรื่องของ solid state battery นะครับซึ่งตอนนี้เราเริ่ม engage ทางพาร์ท chemical company partner แล้วอันนี้ต้องบอกเป็น battery company ชั้นนำแล้วในเรื่องของการที่จะเอา know how ของเราเนี่ยผสมกันนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถ achieve ตัว target ตัว energy density ใหม่ได้ซึ่งเราคิดว่าน่าจะสามารถทำ300 400ตัววัตต์อาวต์ per kilo ได้ตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบคือว่าแบตเตอรี่ดาวเทียมไซส์เดิมนะครับแต่ว่าพลังงานเนี่ยขึ้นไปเท่าหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะมุ่งไปหานะครับแต่ว่าจริงๆได้ 50% ก็ถือว่าได้50กิโลมาฟรีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นทำอยู่ครับตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงแบตเตอรี่เซลล์นะครับแต่จริงข้างใน power system เนี่ยมี power electronics ด้วยนะครับ power electronics คืออันนี้เป็นวงจรที่ดึงขีดความสามารถของตัวแบตเตอรี่เซลล์เนี่ยถึงลิมิตนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยที่ Mill Space เนี่ยคอขวดเยอะมากนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราพัฒนาตั้งแต่หลังจากปี2019อันนี้เป็นการที่พัฒนาระบบเพาไม่ใช่แบตเตอรี่เซลล์อย่างเดียวทุกท่านอาจจะเห็นว่าถ้าเราอยู่ในประเทศไทยจะพูดถึงแบตเตอรี่เซลล์กันเยอะแต่ไม่มีใครพูดถึง Power Electronics นะครับแต่ว่า Mill Space เนี่ยเราคำนวณถึงว่าถ้าเปรียบเทียบแบตเตอรี่เซลล์เนี่ยเหมือนเป็นน้ำนะครับแต่ว่าตัว power electronics มันเป็นเกตเป็นประตูนะครับที่อันล็อกตัวกระแสน้ำเนี่ยให้เข้าไปแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มี space เนี่ยเราโฟกัสทำอันแรกเลยเนี่ยที่ต้องว่าปี2019เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเรื่อง power electronics มากเท่าไหร่อันนี้พูดตามตรงนะครับก็พยายามหาจุดเริ่มต้นสักที่นะครับก็เลยไปโฟกัสที่ตัว gallium nitride technology ก่อนนะเหตุผลคือว่าพอดีไปดูแค่สายชาร์จ iPhone นะครับก็ในอดีตก็คือใช้เป็นซิลิคอนเบสก็จะเห็นว่าสายปลั๊กสายชาร์จในเสาเนี่ยใหญ่อ้วนๆหน่อย